โรโรสร้างเครื่องหมายล้องช่วยหยิบน็อตให้หน่อยครั้งครั้งครองช่วยหยิบคอให้ฉันหน่อยขอบคุณล้องไขควงด้วยขอบใจทางนี้ด้วยครองทางนี้ด้วยครองในที่สุดเลือดไอพ่นคันใหม่ก็เสร็จแล้วว้าวยอดเลยมันเป็นเลือดที่ดีที่สุดทำดีมากเลยทุกคนมาดูกันว่าเร็วแค่ไหนเย้ทุกคนฮะเลือดไอพ่นของฉันพังแล้วอะไรนะมันพังเหรอใช่อยู่ๆมันก็พังตอนเร่งเครื่องเราเกือบเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่แล้วโอ้ไม่นะพวกเธอโอเคหรือเปล่าบาดเจ็บไหมไม่ผมไม่บาดเจ็บผมโชคดีจริงๆอันที่จริงคันของฉันก็พังตอนเร่งเครื่องเหมือนกันมันเกือบจะเป็นหายนะแล้วเหมือนกันเลยฮะไม่อยากเชื่อว่าเลื่อนจะพังหลายเครื่องขนาดนี้แปลกจังฮะจริงๆฮะนี่มันไม่ใช่เครื่องยนต์ที่เราสร้างนี่นะใครนะนายพูดถูกจริงๆแล้วฉันได้เลื่อนนี่มาจากกระต่ายแฟดอะกระต่ายแฟดเหรองั้นกระต่ายแฟดสร้างเลื่อนนี้เหรอพวกเราบอกเขาเองว่าสามารถสร้างเลื่อนไอพ่นได้ใช่เราบอกนี่มันไม่ใช่เลื่อนที่ทางเราสร้างขึ้นงั้นก็แปลว่านายสร้างไม่ได้เหรอเครื่องยนต์มันไม่เหมือนของเราก็เลยอาจจะยากหน่อยนายแน่ใจหรือว่ามันไม่เหมือนกันนะพวกเขาบอกว่ามันเหมือนกับของพวกนายเลยนะเราจะทำยังไงดีขอบคุณมากเลยนะสำหรับเครื่องยนต์อันใหม่ด้วยความยินดีดูแลตัวเองด้วยลาก่อนลาก่อนนี่เป็นปัญหาแล้วทำไมล่ะก็เลื่อนของเจ้ากระต่ายแฝดเหมือนของพวกเรามากเกินไปถ้ามีวิธีแยกความแตกต่างก็ดีนะสิฉันนึกอะไรดีๆออกแล้ว อะไรเหรอพวกเราต้องใช้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าคืออะไรเครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่บนสินค้าทำให้ทุกคนรู้ว่าเราสร้างมันขึ้นและทำให้รู้ว่าสินค้าของเราต่างจากคนอื่นไงว้าวนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการเยี่ยมมาสร้างเครื่องหมายการค้ากันครั้งงั้นจะเรียกเครื่องหมายการค้าของเราว่าไงเลื่อนเครื่องบินเป็นยังไงเลื่อนที่เร็วเท่าเครื่องบินน่ะครั้งครั้งคงไม่ได้หรอกคนอื่นอาจคิดว่ามันคือเครื่องบินจริงๆมันมีข้อห้ามนิดหน่อยในการสร้างเครื่องหมายการค้าต้องไม่เป็นคำที่ใช้ทั่วไปและต้องไม่บอกถึงวัสดุที่เราใช้ด้วยมันอาจทำให้เข้าใจผิดเอาเป็นชื่อเลื่อนแสนสวยดีไหมฉันคิดว่าชื่อนี้ก็ใช้ไม่ได้เครื่องหมายการค้าต้องไม่ทำให้สับสนว่าสินค้านี้ทำอะไรใช้งานยังไงหรือทำขึ้นมายังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้เครื่องหมายการค้าของเราว่าเลื่อนแสนสวยคนอื่นอาจไม่รู้ว่าชื่อนี้คือเครื่องหมายการค้าและอาจจะคิดว่าเลื่อนนี้สวยงั้นชื่ออะไรถึงจะดีชักยากแล้วล่ะสิใช้ชื่ออะไรดีนะยังมีอีกอย่างที่ควรรู้กันเครื่องหมายการค้าต้องไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่เคยมีอยู่แล้วด้วยนะเครื่องหมายการค้ามีเพื่อแยกว่าสินค้าของเราต่างจากของคนอื่นแต่ถ้ามันออกมาคล้ายกันก็จะไม่สามารถบอกความแตกต่างได้หรอกนะทำให้ยากขึ้นอีกแล้วพวกเราต้องคิดเรื่องพวกนี้จริงๆเหรอมันคงจะดีถ้าเครื่องหมายการค้าของเราสามารถอ่านและจำง่ายใช่แค่นั้นแหละโอ้เครื่องยนต์จะทำเสียงบรึ้นบรึ้นอย่างนั้นเราเรียกว่าโพรองสุดยอดเลื่อนดีมากโพรองสุดยอดเลื่อนเหรอฉันชอบนะมันทั้งอ่านได้ง่ายเขียนง่ายแล้วก็จำง่ายด้วยจากนี้ไปเครื่องหมายการค้าของเราคือโพรองสุดยอดเลื่อนเย้จริงครั้งเฮ้ทุกคน
ฉันวาดภาพสำหรับเครื่องหมายการค้าของเราคิดว่ายังไงว้าวมันดูดีมากว้าวนี่คือเครื่องหมายการค้าของเลื่อนเราใช่ไหมเป็นความคิดที่ดีพอบี้เขาบอกในนี้ว่าเราสามารถใช้ตัวเลขรูปภาพหรือคำมาสร้างเครื่องหมายการค้าได้แม้กระทั่งรูปร่างของสินค้าและเสียงก็เป็นเครื่องหมายการค้าได้เข้าใจแล้วและมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราจะต้องใส่เครื่องหมายการค้าลงบนเลื่อนฮะกรรมการฮิปโปสวัสดีโปโรเชิญเข้ามาก่อนครับครับฉันได้ยินมาว่าพวกเธอสร้างเครื่องหมายการค้าสำหรับเลื่อนฉลาดมากเลยนะจากนี้ไปพวกเธอต้องควบคุมคุณภาพเลื่อนของพวกเธอด้วยนะคนอื่นจะได้เชื่อในเครื่องหมายการค้าโพรองโพรองสุดยอดเลื่อนโอเคเข้าใจแล้วโพโรโรฮะโอ้นั่นโพบี้ออกมาเร็วเร็วข้าเกิดอะไรขึ้นเหรอโพบี้ฮะว้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอครับพวกเขาเห็นเครื่องหมายการค้าและต้องการเลื่อนของเราทั้งหมดเลยเหรอช่วยสร้างพอรอรอเลื่อนให้เรานะได้ครับพอรอรอฉันขอโทษที่แยกความแตกต่างของเลื่อนไม่ได้ก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ฉันแยกมันออกแล้วพอรอรอพอรอรออะไรนะตอนนี้เรามีเครื่องหมายการค้าแล้วมันยอดไปเลยตอนนี้พวกนั้นแยกความแตกต่างออกแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้โพรองสุดยอดเลื่อนจะโด่งดังไปทั่วแถบนี้แล้วล่ะนะรักษาความเชื่อมั่นจากเพื่อนๆของพวกเธอเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าทำให้คนอื่นสับสนกันได้ล่ะเธอและเพื่อนๆอาจจะสูญเสียมันจากเรื่องเข้าใจผิดได้ง่ายๆเลยใช่พวกเราเข้าใจฮะขอพลังสุดยอดเลื่อนให้พวกเราด้วยได้ไหมฉันประดิษฐ์หลายๆคันไม่ได้แล้วนะโอ้โห